ชาวบ้านกว่า30คนคุณผู้ชมเขามีการรวมตัวกันนะฮะยื่นหนังสือขับไล่นะฮะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงจังหวัดปทุมธานีนี่แหละนะครับอ้างว่ามีการใช้งบประมาณที่ไม่โปร่งใสอย่างที่เราบอกกันนะครับเหตุกุดอะไรล่ะเกิดชุลมุนเล็กน้อยนะฮะเพราะว่าผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเนี่ยอ้าวพอชาวบ้านมาไม่กล้าลงมารับนั่งอยู่ในรถตู้นะฮะชาวบ้านก็อ้าวลงมาสิคะลงมาหน่อยไปดูคลิปเหตุการณ์นี้กันครับนี่เขาเห็นพวกผมนั่งอยู่แล้วตรงนี้นั่งแล้วแต่เขาหลบไปออกไปข้างหลังเขาจะไม่ลงมารับหนังสือเราเนี่ยจะออกไปอย่างเดียวเลยเขาไม่เสียงดังไม่โวยวายเขาก็ไม่ลงและดูการละลงมารับหนังสือกับเขาเขานั่งอยู่บนรถแต่เราเป็นประชาชนเราเดือดร้อนทำไมเขาไม่ลงมารับเขากินภาษีพวกเรานะใช่นี่นะฮะตัวแทนผู้ปกครองแล้วก็ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านบึงตำบลคลองหลวงนี่แหละกว่า30คนเลยออกอาการแบบหงุดหงิดนะฮะหลังจากที่ได้รวมตัวกันมายื่นหนังสือขับไล่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงเนื่องจากมีพฤติกรรมส่อถึงการทุจริตการบริหารเงินในการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องดนตรีกว่า 500,000 บาทนะครับแต่ในระหว่างที่กำลังจะนำหนังสือเนี่ยร้องเรียนนะคะก็เกิดเหตุชุลมุนอย่างที่พี่เอกกี้บอกไปเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยเข้าใจว่านางสาวคณิษฐาผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาปทุมธานีเขต1กำลังจะนั่งรถตู้ชิ่งหนีไม่ยอมรับหนังสือที่ชาวบ้านมาร้องเรียนชาวบ้านจึงได้นำป้ายประท้วงขับไล่ผอ.โรงเรียนเนี่ยมาถือดักหน้ารถตู้ของนางสาวกนิษฐาก่อนที่นางสาวกนิษฐาจะรับหนังสือร้องเรียนดังกล่าวโดยที่ไม่ยอมลงมาจากรถตู้มาพูดคุยกับชาวบ้านดีๆนะคะพร้อมทั้งอ้างว่าไม่รู้ว่ามีชาวบ้านมาหายิ่งทำให้ชาวบ้านไม่พอใจค่ะนี่ไปดูภาพบางช่วงบางตอนที่หางเดียวเราแล้วอย่าให้ออกจากพื้นที่แล้วฝากด้วยนะครับฝากด้วยนะเพราะว่าพวกเราชาวบ้านเนี่ยเดือดร้อนเขาหลังพออย่าทำงี้นะครับชาวบ้านเราเดือดร้อนนะเราเดือดร้อนกันนะแทนที่จะลงมาตรงๆมาหาพวกเราคุยกันได้ไม่รู้จริงๆต้องขออภัยด้วยนะครับครับเอางี้ท่านผู้ชมคือสำหรับเรื่องการร้องเรียนครั้งนี้เนี่ยนะครับสืบเนื่องจากกลุ่มชาวบ้านเขาไม่พอใจที่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงเนี่ยมีพฤติกรรมสอดถึงการทุจริตใช้งบจัดซื้อเครื่องดนตรีไทยกว่า 500,000 บาทเลยโดยอ้างว่าการจัดซื้อเนี่ยเกิดกันแบบมันเกิดปัญหาขึ้นตั้งแต่ขั้นตอนการประมูลที่ไม่โปร่งใสพอได้เครื่องดนตรีมาก็เป็นของเก่าที่นำมาทาสีใหม่ไม่ได้คุณภาพตามสัญญานะครับจึงไม่พอใจและก็ต้องการขับไล่ผอ.รายนี้ให้พ้นจากพื้นที่ไปเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผอ.รายดังกล่าวก็เคยมีพฤติกรรมไม่โปร่งใสเช่นเดียวกันจนชาวบ้านเนี่ยเคยไล่ออกจากโรงเรียนอื่นๆมาแล้วหลายครั้งนะครับซึ่งหลังจากรับหนังสือร้องเรียนเนี่ยนางสาวคณิษฐาผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต1ก็รับปากว่าจะมีการตั้งคณะกรรมการเพื่อสอบสวนข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเนื่องจากว่าผอ.รายนี้เพิ่งมารับตำแหน่งได้เพียง2เดือนเท่านั้นฮะก็เป็นเรื่องกันไปแต่ว่าโหรถตู้เวลาข้าราชการนำผิดอ่ะชอบสั่งย้ายอ่ะก็ผิดที่นี่พอสั่งย้ายก็ไม่ผิดที่อื่นอีกอ่ะสั่งย้ายเหมือนบางที่เขาจะพักเหมือนพักมันต้องลงโทษนะเขาเรียกว่าเด้งเขาเรียกว่าเด้งเด้งไปเด้งมาแต่ไม่ได้ลงโทษแต่เด้งแต่เด้งไปอยู่ที่อื่นก็ไปทำที่อื่นก็ไปทำที่อื่นอีกไงก็เด้งอีกไงมันมีหลายโรงเรียนให้เด้งก็เด้งไปสิทุบเลยทุบไม่ต้องเด้งแล้วฉันเป็นผอ.หรือลูกชิ้นจ้าฉันเด้งไม่หยุดเลยจ้าผอ.เด้งที่บ้านได้มาก็คือถูกสั่งย้ายก็ไปเด้งที่บ้านได้มาแฉข่าวเช้า